ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาต้มสมปลาทูนะพี่น้องเนาะต้มสมปลาทูสดพี่น้องผมสั่งซื้อมา40 บาทบ้านนอกเขามาขายพี่น้องเป็นพวงถึงพวงละ40 บาทเครื่องต้มยำแล้วก็มีดังนี้พี่น้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมหอมกระเทียมพริกนะพริกนี่ผมพริกใช้พริกแห้งนะพี่น้องนะของหอมบุบกระเทียมก็จะกระเทียมบุบนะครับพี่น้องแล้วก็อุ้มแรงวันหลายแล้วก็น้ำแล้วต้มน้ำให้เดือดนะพี่น้องแล้วก็จะเอาพริกไปใส่ไม่ก่อนเอาเครื่องใส่นะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวต้มน้ำก่อนนะครับครับหลังจากน้ำเริ่มปุดๆนะครับเราจะเอาเครื่องมาใส่พี่น้องเกี่ยวอะไรวะจับใจไอ้ตะเคียนขาตะไคร้ใบกูดของตะเคียนลงไปพี่น้องพริกล้อมเดือดผุดๆล้อมเดือดผุดๆค่อยเราใส่ปลาไปนะพี่น้องนะครับพี่น้องหลังจากน้ำเดือดผุดๆนะพี่น้องนะเราก็ใส่ปลาทูลงไปปลาทูลงไปเลยปิดฝาตะคู่พี่น้องปิดฝาตะคู่ปลาหมอกงามๆพี่น้องเดี๋ยวบันออกพี่น้องเลยปิดฝาตะคู่พี่น้องเด้อปลามันเดือดมันสุกแล้วก็มาเปิดที่นี่พี่น้องนะอยากเดือดดานแล้วครับพี่น้องแล้วก็เตรียมปรุงพี่น้องเตรียมปรุงนะพี่น้องนะใส่เครื่องปรุงรสไปสักช้อนพี่น้องนะช้อนหน่อยแล้วกันยายชูหน่อยเรื่องยายชูซอสหอยหน่อยไม่ต้องใส่ก็ได้ซอสหอยใส่ไปหน่อยนี่ก่อนใส่น้ำปลาก็ลองชิมดูก่อนพี่น้องปลาทูนี่เราต้องคลุกเส้าก่อนนะพี่น้องเด้อปลาทูเด้อมาพี่น้องรู้สึกกระสุนแล้วนะมาชิมหน่อยพี่น้องเด้อแซ่บดีเลยเพราะไอ้ลูกสาวไม่ใส่น้ำปลาเลยพี่น้องแล้วมันพอดีเลยแล้วจะนั่นใส่กระเพราไปหน่อยพี่น้องจะแซ่บเสร็จพอไปนิดหนึ่งพี่น้องปิดไฟเลยแซ่บชิมเสียชิมอีกชิมอีกรอบหนึ่งพี่น้องความหอมกระเพราเยอะมากเลยครับต้มยำปลาทูสดนะสู่ลุงสันใช่แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลุงสันแล้วก็ทีมงานลุยสามานาทุกๆคนนะครับ
ขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ